น่าเสียดายนะที่เพิ่นปิดห้างนี่ก็เป็นห้างของดาบมดทองคำสวัสดิ์เซฟแฟนจำสักนะนี่เป็นห้านเขาเปียกของดาวมดทองคำสวัสดิ์ห้านโพนไซแล้วก็น่าเสียดายที่ว่าเพิ่นบ่เปิดห้านเพิ่นน่าจะบ่อยู่เนาะย่างกลับก่อนมากินอยู่ห้างข้างๆนี่แหละไปมาเท่านี้ก็มาแวะกันได้เนาะบ้านโพนบกเลยโคทมิตรก็เป็นดาวมดทองคำสวัสดิ์ยิงได้นาทีที่39ซึ่งเป็นการแข่งขันในนัดทำอิฐให้กับทีมชาติลาวสามารถเอาชนะทีมชาติติมอร์เลสเต้ไป2-1คนที่2เป็นปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าจากอิสราเอล FC ยิงประตูได้นาทีที่44นาทีเอาชนะติมอร์เลสเต้โคทมาก็เป็นคนเก่าเจ้าเดิมปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าของอิสราเอล FC ยิงประตูที่3ให้กับทีมชาติลาวซึ่งก็ยิงได้นาทีที่8ในนัดที่ว่าเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2-1แต่คนต่อมาก็ยังเป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ยิงประตูได้นาทีที่25ยิงให้กับทีมชาติลาวเอาชนะแล้วคนต่อมาก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลสามารถยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวในนัดที่ว่าเอาชนะทางด้านสิงคโปร์3-1แต่คนต่อมาก็เป็นทางด้านศรีสุพันอัคคาวงยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวนำสิงคโปร์2-0ในนัดที่ชนะสิงคโปร์ไป3-1และคนต่อมาเป็นประตูที่7ของทีมชาติลาวในรายการนี้เป็นจากการยิงของทางด้านอาทิตย์ดวงลาดยิงได้นาทีที่70ซึ่งเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทีมชาติลาวชนะทีมชาติสิงคโปร์ไป3-1นั่นเองและคนที่8ก็เป็นทางด้านพุทธวงศ์สังวีไลเนาะยิงประตูใส่กับทีมชาติลาวเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไป1-0ก็คือประตูที่9เนาะเกิดขึ้นในนาทีที่8จากการยิงของทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ซึ่งก็เป็นประตูที่4ของลาวนะส่วนปีเตอร์พันธวงศ์ก็ยิงประตูขึ้นนำให้กับทีมชาติลาวขึ้นนำทีมชาติไทย1-0ในรอบ4ทีมสุดท้ายนะซึ่งก็โดดเด่นดีสำหรับการเตะคนที่ยิงจ่อๆกันเลยดูตอนหน้าผู้ทางทราบตัวเข้าไปอย่างสวยงามสำหรับปีเตอร์พันธวงศ์เป็นกองหน้าจากอิสราเอล FC นะซึ่งเป็นนักเตะที่ว่ามีความไวสูงทักษะดีเด่นแต่ก็ยังเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่เล่นในการแข่งขันบอลเตะกับซีลาลีก1ฤดูกาล2022ยิงประตูให้กับทีมเอสลาไปแล้ว4-5ประตูนี่ขาจือบ่ผิดเนาะส่วนว่าประตูที่10ก็เป็นประตูของทางด้านดาวมดทองคำสวัสดิ์กองหน้าจากจำปาสัก FC ยิงประตูตอกย้ำชัยชนะให้กับทางด้านทีมชาติลาวเฮาสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไป2-0สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเขาหอบซิงชนะเลิศเป็นครั้งทำอิฐในรายการนี้ก็ขอสมเซยกันสำหรับ5นักเตะที่ว่ายิงประตูได้รวมถึงนักเตะคนอื่นๆที่ว่าสร้างสรรโอกาสสร้างความทุ่มเทให้กับทีมจนสามารถยิงได้ถึง10ประตูสร้างประวัติศาสตร์เขาหอบซิงชนะเลิศ